ครับสวัสดีครับค่ะคุณกัญชาสถานการณ์ในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็ยังลบวันนี้ก็ลบอยู่ใช่ไหมครับค่ะค่ะมีแดงๆเขียวๆให้เห็นตลอดนะคะทั้งแดงทั้งเขียวสลับกันไปค่ะใช่ครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าตั้งแต่น้ำขึ้นมาก็ที่คุยกันทุกอาทิตย์ที่หุ้นก็ขึ้นมาตลอดนะครับก็เป็นไปอย่างที่เรามองเนี่ยพอมันใกล้ๆพันเนี่ยมันก็จะมีแรงขายออกมาทีเดียวนะครับก็เราเลยก็เห็นว่าถ้าใกล้พันเนี่ยควรจะค่อยๆขายออกไปก่อนนะครับเมื่อเช้า 99.50 นะคะครับประมาณอย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าทุกคนเขาบอก99ยังดีกว่า997777ใช่ไหมฮะโอ้โหตามกับเขาด้วยเหรอตามมากรู้สึกจะตอนภาพกลางวันเนี่ยเราตลาดหุ้นเราปิดอย่างนั้นนะครับค่ะครับก็คนก็ไอ้โอ้โหทั้งหวยทั้งหุ้นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ99แล้วก็777777ถ้าใครเจอคนถูกรางวัลที่1ช่วยพามาออกที่พารากอนด้วยดีไหมฮะดีค่ะเพราะว่าตัวนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาแล้วล่ะคือเทวดาฟ้าดินทำให้คุณรวยแน่นอนแล้วนะมีวิทยากรของเราท่านหนึ่งใบ้หวยเลยวันที่16ธันวาให้แนวรับอะไรรู้เปล่า977แนวต้าน999โอ้โหออกมาเป๊ะเช๊ะเลยหวยออกควรจะไปทำด้านอื่นนะค่ะใช่ไปนั่งเป็นอาจารย์นะครับค่ะนั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับพอใกล้ๆพันต้องดูก่อนอาจจะมีแรงขายออกมาทีเดียวค่ะใช่ใช่แล้วแรงขายตรงนี้จะขายหนักไหมคะคุณกัญชาคะผมว่ามีโอกาสที่อาจจะทำให้มีการปรับตัวได้แต่ว่าคงยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์นะครับหุ้นก็คงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องดูกันต่อไปว่าจะสามารถทะลุผ่านได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ตอนนี้ก็เราเริ่มประเมินแล้วนะครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่อะไรนะพารากอนใช่ค่ะทางคุณกัญชาต้องเฟ้นหุ้นปี2555ให้ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขของนักลงทุนได้มีความสุขนะใช่ฮะก็จะไปคุยกันนะไปดูกันครับว่าปีหน้าเนี่ยเรามองเส้นกำลังเอาโจทย์1180เนี่ยกลุ่มไหนจะไปยังไงนะครับใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเรามีการประเมินกันตอนนี้น้ำท่วมนะครับน้ำท่วมเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มยานยนต์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยธนาคารก็เป็นเรื่องของควรจะมีเนี่ยสีหรือเปล่านะครับที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยตรงที่ว่าจะทำให้บ้านปลูกที่ไหนน้ำท่วมหรือเปล่าเป็นคำถามที่ยอดฮิตนะครับสถานที่ที่โดนหนักก็ขายขาดทุนได้เลยที่ไหนไม่ท่วมแปดมีคนซื้อหรือเปล่าอีกแปดเขตเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะอาจจะเป็นโลเคชั่นที่แพงเลยแหละที่ไม่โดนน้ำท่วมในรอบนี้ค่ะใช่ครับก็คืออย่างที่บอกครับต้องอาจจะนอกเรื่องนิดนึงบอกนะลงทุนแล้วปีหน้าลงแสงก็คือต้องอยู่ฮะเราขายบ้านหนีก็คงลำบากปัญหาคืออยากขายหนีใครจะซื้อด้วยถูกไหมครับค่ะครับก็ต้องอยู่กันต่อหาทางว่าเอ๊ะจะทำยังไงดูดยังไงดีให้มันออกไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วกลับมาที่เรื่องหุ้นเนี่ยเราจะไปคุยกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของผลกระทบในตัวรายกลุ่มอย่างบางคนบอกที่กรมอุตสาหกรรมนี่มีปัญหาเขารู้สึกจะมีโรจนะที่โดนนะครับต้องประหยัดเอ่ยนะแต่อย่าลืมว่ามีอมตะมีเหมราชที่ก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรคุณกัญชาใจเย็นพูดช้าๆค่ะลิ้นพันกันแล้วค่ะแล้วก็พอดีผมติดพิธีกรค่ะต่อไปก็ชัดๆค่ะดิฉันยังฟังไม่ทันคุณกัญชาพูดเลยอ๋อครับผมไม่รู้ให้เวลาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ถึงเย็นเอาให้สุดเลยแล้วแต่คุณอ่ะเชิญกัญชาได้ครับคือแต่อย่างที่บอกเขาเวลาใบ้หุ้นเนี่ยบอกหุ้นจะบอกเร็วๆจะได้โทรมาหากันให้ฟังไม่ทันได้จะได้มัวได้ไม่ใช่อะไรหรอกจะได้โทรมาบอกว่าพี่แนนเซียไซรัสว่าอะไรบ้างค่ะค่ะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอย่างในกลุ่มที่อยู่อาศัยเนี่ยในโซนที่เกี่ยวกับทางรัตนาธิเบศรบางบัวทองนะครับส่วนลำลูกกาปทุมธานีนี่ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านกลุ่มใหม่ๆมันจะเกิดตรงนั้นสำหรับกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรนี่ก็ไม่ได้มีอะไรกระทบนะครับอันนั้นซึ่งจะเห็นว่าหุ้นมาถึงไม่ค่อยปรับตัวลงมากเพราะกลุ่มพลังงานกลุ่มปิโตรนะครับกลุ่ม ICT พวกนี้ไม่โดนครับอาจจะได้รับผลดีด้วยซ้ำในการติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับหรือค้าปลีกค้าปลีกก็อย่าง CPO Home Pro นี่นะครับแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้ดึงตลาดให้เด่นเท่ากับพวกพลังงานแล้วก็สื่อสารนะคะใช่ครับถึงแม้ว่าธุรกิจเขากำไรเลิศประเสริฐสีขนาดไหนก็ดัชนีก็ไม่สามารถดึงได้ใช่ครับ ต้องอาจจะเยอะตรงนี้ครับส่วนทางด้านของรับเหมาก่อสร้างก็ยังดีนะครับยังกระโดดทนทางรออยู่นะครับในกลุ่มอาหารเองก็ยังเป็นพวกก็เห็นอยู่แล้วอาหารนี่ขายดิบขายดีกันกระโดดไปหมดนะครับในยามที่เป็นวิกฤตนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็มีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มยานยนต์นะครับนี่กลุ่มอุตสาหกรรมบางแห่งนะครับธนาคารก็ในตัวของเรื่องนี้เสียบ้างต้องมาดูกันครับและกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ถูกผลกระทบค่ะค่ะเยอะนะหลายกลุ่มเลยนะที่กลุ่มได้กลุ่มเสียค่ะ
ครับแต่กลุ่มเนี่ยแต่พวกกลุ่มที่โดนเนี่ยมันไม่ใช่มี market cap ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็เลยไม่มีผลกับดัชนีครับถ้าในแง่ของ market cap นะครับในแง่ของ market cap ฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องหาโอกาสนะครับหาโอกาสดูแบบช่วงเนี้ยหุ้นตกก็เข้ารับซื้อได้ค่ะครับพวกหุ้นที่เสียหายกับน้ำท่วมคือตกมาเราสามารถช้อนได้หรือคะเพราะเราอย่าไปไอ้ที่กลุ่มนั้นอย่าไปสิครับอย่าไปเสียเวลาไปแล้วผมครับเอากลุ่มที่ไม่กระทบเดี๋ยวได้กลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับ ICT กลุ่มค้าปลีกนะครับวัสดุก่อสร้างอาหารนะครับเข้าไปรับกลุ่มพวกนี้ดีกว่ามีหุ้นแบบให้เป็นตัวไหมคะถ้าแนะนำนะครับถ้าในค้าปลีกเนี่ยเราพี่นันเซียไทยรัฐเราแนะนำ CPO กับโฮมโปรนะครับโฮมโปรเนี่ยแน่นอนเขาขายพวกอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านนะครับอ๋อแต่โฮมโปรยังแดงๆอยู่นะคะตอนนี้9.95 บาทครับก็ลองดูครับเดี๋ยวลองวันไหนถ้าลบเยอะๆเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันเพราะว่าตอนนี้มันใกล้พันมันอาจจะมีการปรับตัวได้ทีเดียวเป็นการรอตอนปรับตัวปรับฐานแต่ CPO 50ครับ CPO ได้ผมว่าอย่างหรือจะแอดวานเนี่ยนะครับเรามองการเก็บภายปี2012ปีหน้านะฮะปีหน้าไว้ที่ประมาณ143บาทตอนนี้142นะคะ100เท่าไหร่นะฮะ42ค่ะดูนิดนึงเพราะนี่กลายเป็นตัวราคาปีนี้เราก็บอกราคาปีนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ขึ้นไปสูงสุด142.50 บาทสำหรับหุ้นแอดวานนะคะเท่าไหร่ละ142ใช่โอเคนี่เป็นราคาปีนี้เท่าที่ค่ะค่ะทำงานพวกนี้เข้าได้ครับไดนาสตี้DCC ค่ะหุ้นไดนาสตี้เซรามิกพวกกระเบื้องอะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับยังมีทาร์เก็ตยังได้อยู่แต่ก็พออย่างเรียนนะช่วงนี้เรารอปรับตัวได้เนี่ยไม่ต้องรีบร้อนเพราะสถานการณ์ตลาดก็ยังรอก่อนรอก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามีข่าวเล็ดลอดออกมาแล้วนะคะคุณกันตราเล็ดลอดว่านี่หน้าของเยอรมันอาจจะพุ่งแซงหน้าอิตาลีโอ้มีข่าวออกมาแล้วข่าวก็อย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะแตกบางวันก็กลัวบางวันก็ไม่กลัวก็เลยนะครับบางวันจะเห็นว่าวันไหนที่มีอยู่ทีนึงยูอิตาลีก็ไป 7% ก็ลงนะครับพออีกวันนึงยูอิตาลีกลับมาก็ไม่ลงเขาบอกว่าเตือนเยอรมันอาจจะมีหนี้สินเยอะกว่าสเปนเท่าที่ไม่ใช่อิตาลีสเปนนะคะข่าวอาจจะช็อกตลาดเพราะว่าตลาดยุโรปแดงอยู่นะคะตอนนี้ตลาดยุโรปนะครับคุณกันตาตอนนี้แดงแล้วล่ะค่ะกับข่าว EU ออกมาพูดส่งสัญญาณว่าเยอรมันอ่อนไหวตอนนี้ฝรั่งเศสลบ30ค่ะเยอรมันลบ29นะครับแล้วก็ยังจะเรียนอย่างนี้ด้วยนะครับเราคุยกันถึงแต่เรื่องหุ้นเนี่ยนะครับถือว่าตลาดเรามีอนุพันธ์ด้วยนะครับตลาดฟิวเจอร์นะครับลบลงยังไงนักลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะครับมาหุ้นออกไปนะครับเดี๋ยวเรื่องว่ามันจะมีสปินหุ้นออกไปก่อนนะแล้วมาเล่นตลาดฟิวเจอร์ป้องกันความเสี่ยงกันเองดีกว่าใช่ใช่เรามีช็อตหุ้นได้ถ้าตกเราก็ได้ตังค์ใช่ไหมคะครับใช่ครับช็อตฟิวเจอร์ได้ช็อตเซ็ตอินเด็กซ์ได้นานครับเรายังมีอะไรที่ลงทุนหรือยังมีในเขาเรียกอะไรในกลุ่มทองคำก็มีนะครับฟิวเจอร์ค่ะครับฟิวเจอร์หรือจะเป็นตัวหุ้น GLD เนี่ยซึ่งมีอะไรเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ตลอดเวลาคือต้องบริหารพอร์ตนะคะคุณผู้ฟังที่คุณกัญชาพูดถึงก็หมายความว่า1ถ้าติดหุ้นแพงๆเป็นรายตัวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงที่หุ้นตกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะมาลงทุนในการที่จะเทคความเสี่ยงได้จากฟิวเจอร์ที่คุณกัญชาพูดถึงได้ฟิวเจอร์หลากหลายนะคะทั้งโกลคือทองคำแล้วก็เซตนะคะคนที่มีเขาเรียกเครื่องมือครบถ้วนก็จะขาดทุนน้อยลงนะคะใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้ามองลงสมมติเรามีหุ้นแอดวานซ์อยู่สมมตินะครับเราซื้อไปต้นทุนแพงต้นทุนแพงแล้วเราไปช็อตเซ็ตอินเด็กซ์ไว้เนี่ยเซ็ตมันแค่ปรับตัวชั่วคราวลงไป10-20จุดเราก็ได้ตังค์ส่วนนั้นมาต้นเลยกับส่วนนั้นได้กับที่เราถือตัวหุ้นเอาไว้ครับซึ่งจุดนี้เองนะคะคุณกัญชามีนักลงทุนถามกันเยอะเลยนะคะเอ๊ะเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาเทคความเสี่ยงกันเป็นยังไงอะไรกันมากมายเกิดขึ้นนะคะมีนักลงทุนแบบสนใจมากมายนะแต่ว่าโอกาสทางรายการก็เลยได้มีการจัดอบรมสัมมนาเป็นระยะนะคะโอ้ดีครับทุกเดือนนะคะผมว่าดีฮะเพราะว่านักลงทุนเองก็อย่างที่บอกครับต้องเริ่มดูหลายๆมุมนะครับไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหุ้นอย่างเดียวหมายถึงว่านะครับมีในรูปสมัยนี้เอ๊ะมีทองคำด้วยนะครับมีการเส้นอินเด็กซ์สามารถซื้อหรือขายได้ก่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือจะมีธุรกิจอีกอันนึงก็เรียกธุรกิจ SBL คือยืมหุ้นไปช็อตตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยครับก็ได้รับความนิยมพี่นันเซียไซรัสมีให้ไหมคะก็มีครับมีครับครับเราเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่คะดอกเบี้ยตอนนี้คิดกับลูกเดี๋ยวนะถ้าคิดกับลูกค้าเนี่ยอยู่ประมาณปีกว่า 4.5 หรือ 4.75 ต่ออะไรคะต่อปีครับต่อปีครับตกล้านละเท่าไหร่คะเดี๋ยวล้านก็ต่อปีเลยฮะ 4.75 ที่ง่าย 5% จากล้านของล้านนะครับต่อปีนะ
ถ้ายืมช่วงกัน1ปีก็จ่ายเท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะยืมกันเร็วยืม3เดือนเฉลี่ยก็ได้เราคิด3เดือนก็โปรเรทไปครับอ๋อค่ะก็ปีละ 50,000 สมมุติหาร12ก็ตกเดือนละ 4,000 ก็จาก2ล้านเหรอคะล้านเดียวฮะอ๋อล้านเดียวต้องจ่ายดอกให้คุณกันทรา 4,000 ครับคนเดือนนะครับก็แล้วแต่วันลงมาเท่าไหร่ถูกมั้ยฮะค่ะนั่นเป็นการบริหารความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำช็อตเซลล์นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจมตีตลาดอะไรแต่เป็นเครื่องมือการทำความเสี่ยงให้กับนักลงทุนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับอย่างก็บอกว่าบางครั้งช็อตเซลล์ก็ไม่ได้บางครั้งที่ผ่านมาในช็อตทุกวันขึ้นทุกวันก็มีนะครับที่ผ่านมาหุ้นขึ้นในใครไปช็อตนี่ช็อกไปแล้วช็อกไปแล้วมันขึ้นทุกวันเลยค่ะค่ะจะพันหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ลงเลยนะต้องบอกอย่างนี้ครับอาวุธครบมือจริงๆนะทำมาหากินในยุคนี้นะคะต้องครบครับต้องครบไอ้นักลงทุนเองก็เราก็อยากจะพากันมาด้วยตามกันด้วยเพราะมันจะได้มีแง่มุมการลงทุนได้หลากหลายครับผมดีๆค่ะคุณกันทาเดี๋ยวมีโอกาสคุณกันทากับทางรายการก็จะมีการนัดแนะนักลงทุนในรายการได้เจอกันนะคะครับได้เลยครับก็แพทเทิร์นวันนี้ก็มุมของคุณสุดท้ายส่งท้ายก่อนค่ะสุดท้ายก็ยังมองนะครับว่าถ้าดัชนีใกล้ๆพันเนี่ยนะครับเราเล่นทางการขายไปก่อนนะครับขายไปก่อนเอาเงินสดไปก่อนเอาเงินสดไปก่อนเพราะว่าต้องการจะขึ้นมาตอนนี้เราก็ไม่รู้ต้องบอกถามนักลงทุนได้เลยทุกคนก็ยังคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเดี๋ยวนักลงทุนกลับมามองว่าน้ำลดแล้วทุกคนจะมาประเมินความเสียหายไหมนะครับตกใจเรื่อง GDP ที่ลดลงไหมนะครับหรือข้อมูลที่ยุโรปเศรษฐกิจยุโรปก็ยังไม่ดีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางมันจะมีการปรับตัวได้แล้วค่อยเข้าไปซื้อครับฉะนั้นค่อยเข้าไปซื้อได้ฉะนั้นตอนนี้เราขายไปก่อนนะครับแล้วรอปรับตัวแล้วถึงตอนนั้นเรามาคุยกันอีกทีว่าจะนักเข้าซื้อเข้าตอนไหนดีไหมครับดีค่ะตรงนี้เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านก็จะได้รับทราบถึงแนวทางการลงทุนนะคะในแต่ละช่วงแต่ละจังหวะกันใช่ผมว่าดูอย่างนั้นอีกนิดนึงนะครับอย่างหนึ่งเดือนพฤศจิกาที่ผ่านพฤศจิกาเนี่ยนะครับเราเก็บไปอีกทีตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยนะครับเดือนปีที่หุ้นขึ้นกับปีที่หุ้นลงนี่เท่ากันเลยนะครับตั้งแต่เปิดตลาดมาเนี่ยในเดือนพฤศจิกาเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นลงเท่ากันเลยนะครับสมมติ36ปีก็มี18ปีที่หุ้นขึ้นอีก18ปีที่หุ้นลงงั้นโดยสถิติมันไม่ได้บอกอะไรเลยทีนี้นะครับแต่ธันวานะครับธันวาเนี่ยหุ้นมากกว่าขึ้นอยู่อ๋อเหรอครับหุ้นลง 47% หุ้นขึ้น 53% ในเดือนธันวาหุ้นลง47หุ้นขึ้น53ครับคือ36ปีที่เปิดมาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าธันวาต้องขึ้นมากกว่าลงสิมีโอกาสต้องบอกงั้นมีโอกาสขึ้นมากกว่าครับมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงลองดูสถิติลองดูนะจากข้อมูลคุณกันทาเอามาให้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะ